สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกเนาะวันนี้พี่เอกจะมาสอนเรื่องของการ follow นะครับเพื่อตามเข้าไปเล่นเกมกับเพื่อนๆที่มีเพื่อนเต็มแล้วนะครับอย่างของพี่เอกกับพี่ฝนอย่างเงี้ยเนาะโอเคในหน้า friend นะครับพอเราแตะเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีทั้ง friend following follower แล้วก็ request นะครับ request คือขอเป็นเพื่อนกับเรานะครับส่วน friend คือเพื่อนที่เราแอดมาอยู่แล้วหรือเราแอดไปแล้วขอรับแล้วนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องพิมพ์รายชื่อนะครับโดยค้นเฉพาะโหมดของ people นะครับก็คือเป็นคนเท่านั้นนะครับจะมีนี่จะมีรายชื่อขึ้นมาของพี่เอกเนี่ยมีชื่อนี้อยู่ชื่อเดียวก็จะขึ้นแค่คนเดียวเนาะให้เรากดเข้าไปที่ตัวละครของผู้เล่นคนนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่ม3จุดข้างบนตรงนี้เนาะให้เราคลิกนะครับแล้วเลือก follow นะครับมันจะมีหลายปุ่มมากเลยให้เราเลือก follow ก็คือตัวบนนะครับปั๊บคราวนี้แท็บ follow ข้างล่างนะครับจะมีเขียนว่า follower เมื่อกี้เป็น 1,056 เนาะกลายเป็น 1,057 แล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าคนนี้เขากำลัง follow ใครอยู่นะครับหรือโดนใคร follow อยู่บ้างมีเฟรนด์กี่คนนะครับตรงนี้จะมีบอกหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวพี่เอกจะลอง follow พี่ฝนดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้องค้นเป็น people เนาะอย่างพี่ฝนเนี่ยจะมีคนใช้ชื่อพี่ฝนอยู่หลายคนมากนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกคนนะครับก็จะเป็นคนนี้เนาะมีจอร์ดแล้วก็ผมแดงนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่ม3ปุ่มเหมือนเดิมนะครับเราก็กดลงไปแล้วก็กดเลือก follow จำนวนคน follow ก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเวลาเราจะจอยเขานะครับเราก็จะต้องรอให้ผู้เล่นคนนี้เข้าไปในเกมก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะให้พี่ฝนลองเข้าเกมดูนะครับโอเคตอนนี้พี่ฝนเข้าแล้วนะครับพี่ก็จะกดรีเฟรชตรงนี้เนาะก็รีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีปุ่มจอยขึ้นมาให้เองเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นรูปคอนโซลเกมสีเขียวนะครับแสดงว่าเพื่อนของเรากำลังเข้าเล่นเกมอยู่นะอันนี้อ๋อเขายังเข้าไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวจอยใหม่ถ้าจอยได้นะครับก็จะเข้ามาเลยเหมือนกับเป็นเพื่อนแล้วก็แอดเข้าเกมปกตินะครับนี่เขาเล่น Royal High นะครับสำหรับคนที่เข้าแล้วมันจะขึ้นคำว่าFully หรืออะไรสักอย่างนะครับตรงนี้คือเซิร์ฟเต็มนะครับก็คือจำนวนคนที่เข้าเนี่ยเข้าไปเต็มแล้วเราไม่สามารถเข้าไปต่อได้นะสำหรับวิธีการ follow ในคอมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะสำหรับน้องๆเล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะตามเฉพาะคนที่ follow นะครับเพราะว่าคนที่ follow พี่เอกจะมีรายชื่ออยู่นะสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะครับก็อย่าลืมปลดให้พี่เอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า